ก็จะพูดถึงเรื่องการอภิปรายนะครับผมก็เกรงใจจะพูดเรื่องที่ผมอภิปรายเพราะว่าคุณอย่าพูดเดี๋ยวพอคุณพูดผมชมคุณอีกในคุณจะเหลิงคือผมประเภทชอบชมคุณอยู่แล้วแล้วเราวิเคราะห์ที่ผมอภิปรายสิคือคุณจะโชคเนี่ยเป็นคนที่นำเสนอได้ดีมากนะในทัศนะผมก็นั่งฟังดูนะผมเป็นพี่เลี้ยงอยู่ว่าเออไงว่าเออคือท่าไหมผมจะได้เตือนสติว่าได้เรื่องไหมคือนำเสนอดีก็เพียงแต่ว่าเรื่องของคุณสิริโชคเนี่ยอาจจะยากสักนิดหนึ่งสำหรับพี่น้องประชาชนอาจจะเข้าใจยากซึ่งถ้าหากว่าคุณโชคได้โจทย์ง่ายๆเนี่ยแบบเป็นคลิปแบบของชูวิทย์เนี่ยของชูวิทย์หรือคลิปของเอาอย่างเงี้ยคลิปของสุกัมพลอย่างเงี้ยผมว่าตายเลยสุกัมพลเนี่ยแต่ว่าคุณก็โอเคนะบอกว่าทำดีคุณก็มีลูกล่อลูกชนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็น้ำเสียงก็ดีเมื่อกี้อาจารย์วันชัยสอนศรีก็เข้ามาชมกับผมว่าการนำเสนอดีเนื้อหาดีอะไรดีก็โอเคดีแต่ว่าผมเขาบอกว่าไม่ดุดันแบบผมเป็นคนละสไตล์กันคือสีโชคก็นักเรียนนอกนะผมนักเรียนมันนอกเพราะผมประเภทบ้านผมก็เรียกว่าพลาเสียงหนุนรู้จักพลาเสียงหนุนไหมพลาเฮี้ยนรู้จักไหมเออพลาที่แบบว่ามีดพลาที่มันไม่คมแล้วเขาไว้สำหรับไว้พวกเขาเรียกอะไรพลาหนุนพลาขนุนนะผมชมคุณบ้างนะทำไมไหนๆคุณก็ชอบชมตัวเองผมก็ขอชมบ้างเดี๋ยวคุณไม่ต้องชมผมยังไม่อภิปรายเลยคือผมไม่ได้อภิปรายครับไม่ต้องตามเพราะไปอภิปรายแล้วเดี๋ยวไปกระทบคือผมจะอภิปรายทางการเมืองแล้วหัวหน้าก็บอกว่าพอไปกระทบคุณยิ่งรักเดี๋ยวคุณยิ่งจะได้คะแนนคือไปด่าคุณยิ่งรักเดี๋ยวคุณรักจะร้องไห้พอร้องไห้เดี๋ยวได้คะแนนคืออย่าพูดเลยคือวันก่อนเนี่ยผมก็ฟังครอบครัวหนึ่งที่สกลนครเป็นคหบดีอยู่สกลนครภาคอีสานเนี่ยครับผมก็เจอนะครับแล้วก็คุยโทรศัพท์กันเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยดูรายการสายล่อฟ้าครับเพราะพ่อเขาเนี่ยติดตามรายการสายล่อฟ้าทุกวันฮะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดูในที่ทำงานแต่ตอนหลังเนี่ยเวลากินข้าวก็ดูครับทีนี้ในการสายล่อฟ้านี่ออกตอนกินข้าวพอดีทุ่มนึงเขาก็เลยดูด้วยครับแล้วเขาบอกว่าคนนี้เขาชอบแล้วตลกมากคือคุณเทพไทยผมก็ถามว่าแล้วตลกตอนไหนครับเขาบอกว่ามีวันหนึ่งเนี่ยที่คุณเทพไทยเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นายกว่าไม่มองกล้องไม่เล่นกล้องเลยแล้วคุณเทพไทยก็เล่นกล้องเองเนี่ยเขาบอกเขาหัวร้อนจนตกเก้าอี้เลยอ๋อไหนลองทำวิธีเล่นกล้องนี่ไม่คือไอ้คำชมเนี่ยคุณสิโชคคุณไม่ต้องชมผมเลยตอนนี้คนดูประมาณ4ล้านกว่าคนเนี่ยชมผมประมาณ3ล้าน9แสนกว่าคนไหนเล่นกล้องให้ดูหน่อยอีกแสนหนึ่งก็แบ่งให้คุณคนละ 50,000 3ล้าน9แสนคุ้มชมผมเล่นกล้องไม่ต้องเล่นกล้องหรอกผมก็คุยกับแฟนรายการอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว นะครับแล้วก็วันนี้ผมว่าอ่ะเข้ารายการอภิปรายก่อนอื่นเนี่ยผมว่าผมชมประธานก่อนประธานเนี่ยคนเดียวนะที่ผมชมวันนี้จำหน้าที่เดี๋ยวขอนิดนึงนะครับว่ากล้องไม่ต้องซูมหน้าคุณเทพไทยแล้วครับก็ไม่เป็นไรก็เขาตามเทคนิคของเขาก็คือคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณทำงานดีนะวันนี้ผมว่าตัดบทพวกผมชอบเลยนี่พวกผมเหมือนกันส่วนใหญ่พวกผมจะเป็นคนแบบนี้คนดีส่วนใหญ่นะคนใช้ได้ถึงไม่ดีมากก็ใช้ได้ทีนี้ผมทีนี้โอเคผมไม่ชมนะครับเพราะรู้สึกจะเลิกนะทีนี้เนี่ยวันนี้ครับคุณอภิสิทธิ์ก็เปิดศักราชด้วยการอภิปรายเปิดโรงคือแบบเบิกโรงโดยคุณอภิสิทธิ์เลยนะครับซึ่งผมไปไม่ทันนะถ้าไปทันก็จะได้อยู่ข้างคุณอภิสิทธิ์ทีนี้เราก็เปิดคลิปนะครับนิดนึงให้เห็นว่าลีเด็ดของคุณอภิสิทธิ์นะครับคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็จะพูดถึงรัฐบาลนี้เอาเงินประชาชนไป 224,000 ล้านอ้างว่าช่วยชาวนาครับแต่ช่วยจริงอย่างเก่งคือแค่ครึ่งเดียวครับอีกครึ่งนึงอยู่กับพ่อค้าโรงสีนักการเมืองทุจริตตรงนี้พวกผมไม่ยอมไม่ใช่ไม่ยอมให้เงินชาวนาแต่ไม่ยอมให้ชาวนาแค่ครึ่งเดียวต้องให้ทั้งหมดครับมาฟังคุณอภิสิทธิ์พูดครับครับผมกำลังจะฟ้องประชาชนครับว่ารัฐบาลนี้เอาเงินประชาชนไป 220,000 ล้านอ้างว่าช่วยชาวนาแต่ช่วยจริงอย่างเก่งคือครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งอยู่กับพ่อค้าโรงสีนักการเมืองทุจริตตรงนี้ครับที่พวกผมไม่ยอมไม่ใช่ไม่ยอมเอาเงินไปให้ชาวนาแต่ไม่ยอมให้ชาวนาแค่ครึ่งเดียวที่เราเคยพยากรณ์ทำนายทายทักกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าประเทศไทยจะสูญเสียแชมป์การส่งออกข้าวจึงเกิดขึ้นแล้วท่านไม่ต้องมาชี้แจงผมนะครับบอกว่าไม่เป็นไรปริมาณข้าวที่ออกไปน้อยลงแต่ว่าเราได้เงินมากขึ้นเพราะข้าวไทยแพงขึ้นเพราะมูลค่าครับคือเอาราคาไปคูณกับปริมาณที่ส่งออกเนี่ยครับก็ลดลงพูดง่ายๆก็คือว่าเงินที่เข้าสู่ประเทศ
จากการขายข้าวของประเทศไทยวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งครับไอ้ G2G ของท่านเนี่ยคืออะไรมันจีเจ๊ะจีเจ้งจีเจ๊จีจีนจีโจ๊กหรือจีอะไรครับเดี๋ยวจะมีสมาชิกชี้ให้เห็นนะครับหรือถ้าพวกที่ฝรั่งหน่อยบอกว่าจีเป็นโกสหรือเปล่าบริษัทผีคืนชีพโกงทุกขั้นตอนนะครับจริงๆในยัตติเขียนโกงทั้งแผ่นดินแต่เมื่อวานผมดูแล้วไม่ครอบคลุมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไปร่องน้ำกับทะเลด้วยนะครับ ผมตระเวนไปพบปะเกษตรกรนี่ครับไปจังหวัดโอ้โหเป็นไงครับผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านปล่อยมุกเลยวันนี้บอกโกงตั้งแผ่นดินไม่พอตอนนี้ไปกินโกงในร่องน้ำโกงทะเลด้วยโกงในร่องน้ำก็เมื่อวานไงที่ชัดคุณดิลกถูกอภิปรายไปขุดร่องน้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำปิงอะไรก็โกงกันไงก็เลยบอกว่าโกงทั้งแผ่นดินไม่พอโกงในร่องน้ำด้วยโกงในทะเลด้วยตอนนี้ทะเลก็เรือฟริเกตโกงกันหมดแล้วโกงกันโกงกันสารพัดโกงแล้วตอนนี้ทีนี้พอหลังจากคุณพิสิทธิ์พูดเนี่ยนะครับสสพรรคประชาธิปัตย์ก็ด่าหน้าถล่มในเรื่องของจำนำข้าวเดี๋ยวคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณยิ่งรักก่อนยิ่งคุณยังมาตอบคุณอภิสิทธิ์คือเป็นครั้งแรกพอคุณอภิสิทธิ์ลงปั๊บคุณยิ่งรักขึ้นตอบเลยแล้วตอบครั้งเดียวจนถึงป่านนี้ยังไม่มาตอบเลยนะไม่รู้ไปมุดอยู่ตรงไหนนะไม่ตอบคือตอบเนี่ยผมไปนั่งฟังผมในหัวเราะผมมานั่งข้างคุณอภิสิทธิ์มาฟังแล้วผมก็หัวเราะคุณอภิสิทธิ์ผมหัวเราะอะไรคำอะไรคือผมคิดว่าแก้วชาติมาแล้วก็ผมก็บอกคุณอภิสิทธิ์ว่าผมคิดว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นความผิดของคุณอภิสิทธิ์เหตุที่เป็นความผิดของคุณอภิสิทธิ์เพราะคุณอภิสิทธิ์อภิปรายไม่ตรงกับที่คุณยิ่งรักเตรียมตัวมาตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะให้ถูกต้องเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ต้องอภิปรายให้ตรงกับที่คุณยิ่งรักเอามาตอบคุณอภิสิทธิ์อภิปรายหลายเรื่องนะแต่ว่าคุณยิ่งรักเอาชาร์ตจากไหนมาอยู่ข้างหลังเป็นชาร์ตแผนที่เขาเรียกแผนผังการบริหารราชการแผ่นดินทำให้ผมนึกถึงวิชาเรียนที่รามคำแหงปีหนึ่งไง PS 103คือรัฐศาสตร์เบื้องต้นกับ PS 110กฎหมายเขาเรียกการเมืองการปกครองไทยคือมึงแกพูดทำไมผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ถามเรื่องนี้แกไปพูดเรื่องโน้นแล้วแกไปพูดแกไปเล่าเหมือนกับแถลงนโยบายซึ่งผมก็สงสัยว่าไอ้ที่แถลงนโยบายครบรอบ1ปีตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อวันที่3กรกฎาคมเนี่ยเลยมาแล้วเนี่ยจนถึงวันนี้เลยมาหลายเดือนแล้วเนี่ยแกไม่แถลงแต่ว่าพอวันนี้เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจแกเอาเรื่องผลงานก็มาแถลงว่าแกได้ทำนั่นทำนี่ค่าครองชีพการส่งออกให้สารพัดเพราะว่าแกป่วยหนักนะเนี่ยบอกแกป่วยหนักมันเราโทษคุณอภิสิทธิ์ได้ไหมว่าถามไม่ตรงกับคำตอบก็นี่แหละผมบอกคุณอภิสิทธิ์ผิดมาหันเลยตั้งแต่เป็นนักการเมืองมา30ปีครั้งนี้ผิดที่สุดคุณอภิสิทธิ์เพราะถามไม่ตรงกับคำตอบแกต้องถามให้ตรงคำตอบคุณยิ่งรักคุณยังก็พูดเฉยนะอ่านๆแล้วก็ไม่รู้ใครเขียนให้นะคุณสิโยคุณไปสืบว่าใครเขียนให้แกคือผมเนี่ยก็พยายามดูคุณยิ่งรักนะครับก็เห็นว่าคุณยิ่งรักก็ตั้งใจนะก็คือไปฝึกซ้อมมาโดยตลอดและคงจะมีคนบอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แต่ว่าผมก็ยังยกประโยชน์ให้กับคุณยิ่งรักนะผมอยากให้คุณเทพไทยคุณชำนวนฟังคลิปคุณยิ่งรักสักนิดหนึ่งเพราะว่าแกมีวลีเด็ดเลยนะคือผมนั่งอยู่ตอนนั้นผมตกใจโอ้ทำไมคุณยิ่งรักนี่รู้สึกว่าปรับปรุงนะครับในการพูดในสภา คือคิดวลีเด็ดขึ้นมาได้โอ้ใช้ได้เลยนะครับคำคมฟังคุณยิ่งรักครับท่านสมาชิกได้กล่าวว่าดิฉันมีการเลือกปฏิบัติอย่างเช่นบอกว่าตำรวจไม่เลือกข้างตำรวจจริงๆแล้วต้องเลือกประชาชนเลือกความถูกต้องและไม่เลือกปฏิบัติค่ะตำรวจไม่เลือกข้างตำรวจจริงๆแล้วต้องเลือกประชาชนเลือกความถูกต้องและไม่เลือกปฏิบัติค่ะพูดสามวักยังดูโพอยู่เลยแหมนายกเมืองไทยตำรวจไม่เลือกข้างนี่ผมก็อ่านได้ประชาชนผมก็อ่านได้ตำรวจไม่เลือกข้างดิฉันเห็นว่าตำรวจต้องเลือกประชาชนเลือกความถูกต้องโดยไม่เลือกปฏิบัติคือผมเนี่ยนะครับคือนั่งอยู่แล้วผมก็ไม่ได้สังเกตว่าคุณยิ่งรักนี่ดูโพยหรือไม่ได้ดูโพยนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านพูดวลีเด็ดขึ้นมาก็เลยคิดว่าโอเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นแต่ว่าในข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ไปดูภาพนี้ครับครับนี่ครับมีช่างภาพเนี่ยไปแอบถ่ายไปซูมมานะครับเขียนว่าเนี่ยสิ่งที่พูดเมื่อกี้นี่เลยว่าเลือกประชาชนเลือกความถูกต้องโดยไม่เลือกปฏิบัติธงชัยแล้วคนที่เขียนคือธงชัยไม่ใช่แม่อินไตนะ
ไม่ใช่ลายมือแกนะไม่ใช่ลายมือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือคนเขียนให้ขนาดคำคมอย่างนี้แกเขียนแล้วเวลาเอกสารหายคือก็เขียนมาคงกันหลายใบหลายคำนี่แล้วก็แล้วก็เพื่ออธิบายให้กับคนเสื้อแดงนะครับที่ดูรายการนี้อยู่ว่าไม่ได้เป็นภาพตัดต่ออันนี้คือภาพบนโต๊ะนะครับมีแก้วน้ำนะครับมีหลอดแล้วก็มีเอกสารซึ่งเป็นโพยเขียนด้วยธงชัยซึ่งนายกกำลังจะไปหยิบแล้วจะเห็นว่ามันจะมีจอมอนิเตอร์อยู่ตรงนั้นนะครับแสดงให้เห็นว่าเป็นของคุณยิ่งลักษณ์แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้โพสต์ภาพนี้แล้วก็มีผู้หญิงนะครับเสื้อแดงเนี่ยมาต่อว่าผมหาว่าผมนี่ไปตัดต่อเพราะว่าบนโต๊ะคุณยิ่งลักษณ์ไม่มีถ้วยน้ำแต่ตอนหลังผมก็พิสูจน์ได้เห็นว่าพอโคลสภาพใหญ่ให้เห็นเนี่ยมันก็มีถ้วยน้ำจริงนะครับมีแก้วน้ำแก้วน้ำแกนั่งอยู่นานนี่แล้วข้างหลังนะคุณดูโผล่หัวมาเหมือนกับไอ้พวกไอ้จุกไอ้แกะนู่นคุณดูดิโผล่มาแต่ละคนนู่นถือชาร์จถือโพยกันนู่นนี่ในวราเทพรัตนากรโผล่มาคือนั่งอยู่ข้างหลังกันเต็มเลยนะอันนี้คือมาช่วยบอกคุณยิ่งลักษณ์ว่าควรจะพูดอะไรหลังฉากคือผมนึกถึงหุ่นกระบอกอ่ะคุณทิโชนึกถึงหุ่นกระบอกเวลาคุณมาเชิดหุ่นกระบอกแล้วข้างหลังก็รออยู่พวกที่จะเชิดต่อข้างหลังก็มีอยู่หลังฉากนะหลังม่านนะอันนี้ก็เหมือนกันนะข้างหลังที่นายกยิ่งลักษณ์นั่งเต็มไปหมดด้วยแยกกันเสนอหน้าไงพรีเซนต์เฟซก็เนี่ยพรีเซนต์เฟซอยากจะเสนอหน้าอยากจะหน้าตาแต่ละคนที่นั่งแอบอยู่ข้างหลังนั้นลุ้นนะลุ้นเนี่ยหน้าลุ้นว่าแบบจะรอดไม่รอดครับแล้วมีอยู่ครั้งแกไอ้ขาไม้ไปปิดมันแกปัดใหญ่เลยไปเปิดใหญ่เลยคือขาไม้มันไปบังไงแกก็ขยับใหญ่หาใหญ่เลยคือน่าสงสารผมสงสารกันจริงๆนะวันนี้นะแล้วผมอนาถในประเทศไทยนี่นะแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยคนไทยก็แหมคนไทยก็ยังชอบแกอีกนะมีวันนี้ไอ้กองเชียร์แกบอกว่าโอ้เนี่ยสุดยอดพูดได้เป็นครึ่งชั่วโมงพูดนานที่สุดแต่ว่านานโดยไม่มีสาระเลยนะคือไม่เกี่ยวกับที่อภิปรายในสภาเลยคือแกพูดตามภาษาแกคือพูดอย่างนี้แกก็พูดสักชั่วโมงก็ได้และสูตรที่แกพูดนะถ้าหากว่าไปดูคลิปหรือวันนี้คนที่ฟังติดตามรายการคุณยิ่งลักษณ์พูดนะ เหมือนเดิมเลยสูตรเดิมเลยนะให้ความเป็นธรรมบ้านเมืองแตกแยกคือทุกอย่างเหมือนสูตรเดิมเหมือนอาเต้มาเปิดเลยและคนไทยก็ยังชอบอีกผมแปลกใจแปลว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องมีสูตรหลายตัวนะสูตรอะไรก็สูตรนั่นแหละผมเห็นก็300กว่าวันยังไม่ซ้ำชุดสักทีนะคุณยิ่งลักษณ์คือที่ผมแปลกใจก็คือว่าวันนี้อะไรนะนี่อะไรทำโพนี่ได้ทำโพอ่ะว่าวันที่28นี่วันลอยกระทงเนี่ยคนจะไปอยากลอยกระทงกับใครมากที่สุด 47% อยากจะลอยกระทงคุณยิ่งลักษณ์เราก็ไม่แปลกแล้วคุณไม่แปลกผมบอกแล้วโอบามาก็ยังชอบเลยเพราะนั้นไอ้เด็กตัดยางมาผมนะไอ้นู่นไอ้คือไอ้จ๋องไอ้จ๋องชื่อไอ้จ๋องไอ้จ๋องตัดยางที่บ้านผมอ่ะมันอยากจะลอยกันยิ่งรักกันมันบอกเผื่อทีฟุกมันบอกเผื่อฟุกมันว่าอย่างนั้นนะเผื่อฟุกมันบอกว่าเผื่อฟุกได้ลอยกระทงได้ลอยกระทงได้ลอยกระทงกันยิ่งรักอยากลอยเพราะฉะนั้นไปถามอย่างนี้คนก็อยากลอยกระทงทั้งนั้นได้ไปถามมันอยากลอยกับสีโชคได้ไงแหมก็อยากลอยยิ่งรักก็ทุกคนอ่ะคิววินมอเตอร์ไซค์ร้อยทั้งร้อยไปถามหน่อยอยากลอยกับใครลอยกับอยากลอยยิ่งนะเห็นโอบามาไงก็อยากจะลอยยิ่งนะก็ธรรมดาก็อย่าไปโทษเพราะฉะนั้นวันนี้นี่มีการอภิปรายคุณสิโยกตั้งแต่พูดตอบสิ่งที่หัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านถามเนี่ยที่ไม่ได้ถามนะคุณยิ่งรักตอบในสิ่งที่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ถามประมาณสัก30 นาทีอ้าวดูแล้วเสร็จแล้วก็กลับดูใหม่ไหมมีอ่ะคุณยิ่งรักหน่อยสิมีนี่มีไหมที่มันไม่มีแล้วจะไปเอามันไม่มีสาระเลยผมพยายามตัดแล้วมันตัดอะไรไม่ได้เลยเอาคุณลงมาว่ามีคลิปคุณเอาสาระมาพูดไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยทีนี้เรากลับไปดูประเด็นการอภิปรายดีกว่านะครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งอาจจะไม่สามารถนำเสนอในจอในสภาในช่วงนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่คุณวิรัตเนี่ยอภิปรายสุกัมพลนะครับก็มีการเปิดคลิปเสียงพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยอยากฟังคลิปเสียงอีกทีนะครับเราก็ไปทำใหม่นะครับแล้วก็ใส่ซับไตเติ้ลให้มันดีขึ้นและเพื่อจะได้ฟังพร้อมๆกันนะครับเชิญฟังคลิปครับเดี๋ยวเราให้ใครเข้ามานะมันเดี๋ยวพี่กันเขาคุยกันเรื่องเรื่องยาได้ถึงในเรื่องของจับยาเนี่ยถือเป็นด้านอวกาศนะฮะหรือด้านอวกาศเลยคือมีระหว่างคือเรื่องตัวปลัดกระทรวงนะฮะก็มีเสียงไปสองเสียงเราเป็นหนึ่งในเด็กนะทำในกระทรวงเราได้แต่ว่าก็ทุกคนนั่นคือผมก็อยากเสนอท่านรองศักดิ์เขาผู้ช่วยรทบถึงประธานหนึ่งก็เถียงก็เสนอรองปลัดคือชาตรีขึ้นมานะครับซึ่งเป็นกำลังผู้โสอยู่จริงๆมันต้องผ่านกระบวนการของกรรมการของหน่วยก่อนถึงจะใ
ให้กรรมการใหญ่เห็นชอบประเด็นที่สองต่อไปมาพิจารณาถึงความเหมาะสมนะกติกาว่าไว้ต้องเป็นจอมพลพอจอมพลมาก็จอมพลทั้งหมดมาดูก่อนถูกไหมครับแต่ถ้าจอมพลของกระผมเหมาะสมไม่ให้กระผมขึ้นไปถ้าของเราทัพเหมาะสมให้ความเหมาะสมดูความเหมาะสมครับผมดูเจตนารมณ์ของข้อบังคับหรือว่าพรบนี่นะครับเขาก็ให้อำนาจแต่ละแท่งคือส่วนราชการกับหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้นเองนะคือประเด็นของพี่เจนคือเป็นผู้ของหน่วยครับพี่เจนก็ต้องดูกลุ่มของพี่เจนเองทุกคนภายในเราทัพบอดในเรื่องนี้นะถ้าเฉพาะว่าหน่วยส่งมาแล้วที่ได้รับทราบเนี่ยนะไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีหรอกก็จบในกฎหมายเขียนให้เห็นชอบไปเฉยเพราะว่าจริงๆเจตนารมณ์ก็คือไม่ให้การเมืองล้มลุกอ่ะจริงๆคือเพราะงั้นแล้วก็คือว่าท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยผมถ้าแต่อย่างนี้แล้วผมก็อยากตัดแล้วผมตลาดจะเอาสรงศักดิ์เนี่ยนะฮะเปลี่ยนเข้าใจนะนะครับเอาลงกันเพราะฉะนั้นมันจบไม่ได้แต่ผมก็ต้องเสนอกี่ขึ้นมาไม่ว่ามากันเพื่อนกันครับผมดูระบบนะผมไม่ได้ดูว่าเพื่อนหรืออะไรจริงๆมันมีตอนนึงที่บอกว่าถ้าไม่เสนอก็แม่งไม่เซ็นเลยอะไรประมาณนี้คือแกบอกผมตัดสินใจผมขอนะผมตัดสินใจแล้วแกบอกแกไม่ล้วงลูกแกบอกเป็นมติขึ้นมาแกทำเป็นตามมติมติอะไรผมดูแกบอกไอ้ผมขอนะผมเข้าใจนะผมต้องตัดสินใจแล้วก็ทำให้เสถียรต้องไปขอความเป็นธรรมจากนายกนายกก็ตอบข้างๆครูๆแกบอกว่าเขาไปตามขั้นตอนแกส่งกลับไปให้อำนาจรัฐมนตรีกลาโหมแต่แกหารู้ไหมว่าการเสนอโปรดเกล้าเนี่ยนายกต้องเสนอนายกต้องเสนอแกต้องรับผิดชอบแกต้องรู้คือคุณยิ่งรักตอบแบบไม่เข้าใจคำถามอ่ะคือแกคนเขียนข้างหลังก็เขียนได้แกตอบแค่นี้ปัญหาคือว่าคุณเสถียรตอนนั้นคือปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยร้องเรียนรัฐมนตรีกลาโหมนะครับว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ชอบในการเข้ามาล้วงลูกในการแต่งตั้งปลัดคนใหม่ครับเขาก็ร้องไปที่นายกให้นายกช่วยในฐานะผู้บัญชาการนายกร้องกับแจ้งกับไปที่รัฐมนตรีกลาโหมมาให้ดูแลก็เขาร้องคนนั้นใช่คือเขาร้องกับคนที่ตัดสินไม่แฟร์แล้วคุณส่งเรื่องให้คนตัดสินไม่แฟร์ไปดูแลมันก็เข้าข้างตัวเองอยู่แล้วคือแกคุณยิ่งรักแกไม่เข้าใจคำถามไงแกตอบเรื่องนี้ผมนับเวลานะวันแรกเมื่อวานนะตอบ1นาที52วินาทีคือเขาเขียนมาแกอ่านแกอ่านเสร็จก็จบเลยแกเอาแค่นั้นจริงๆแล้วคลิปเนี้ยผมว่านะตายเลยนะสุกัมพลนะตายเลยนะชัดเจนมากแล้วแกก็ยอมรับนะแกยอมรับว่าคลิปแกเสียงแกจะเบี้ยวไม่ได้เลยเหมือนกับคลิปไอ้ขุนค้อนน่ะเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็เป็นคลิปที่โต้ตอบกันอันนี้ผมต้องขอขอบคุณคนที่นำคลิปมาให้นะผมว่าเขาเก่งนะกล้าหาญแล้วก็สามารถที่จะไปอัดคลิปมาได้นี่ต่างไม่มีคลิปนี่แกก็โม้ไปอีกอ่ะว่าเป็นมติอย่างโน้นอย่างนี้อีกอันนี้ชัดเลยคาหนังคาเขาเลยแล้วก็การอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องยืนยันว่าใช้คลิปเยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่าเอาไว้ติดมัดได้ติดเลยเหมือนคุณสีโชคคุณใช้คลิปบ้างเปล่าเนี่ยผมใช้คลิปกระดาษเออใช้กระดาษคุณใช้ชาร์ตคุณมันแบบทำตัวเทคโนโลยีไฮเทคแต่ว่าพออภิปรายแล้วก็ใช้ชาร์ตคือผมถ้าอภิปรายผมก็ใช้ชาร์ตนะผมชอบใช้ชาร์ตมากกว่ามันใกล้ทีนี้ต่อจากคุณวิรัตน์นี่ก็คือคุณอลงกรนะครับก็ซัดสุกัมพลหนักเลยนะครับในเรื่องของโครงการจัดหาเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือหรือลาดตระเวนจำนวน3ลำมูลค่า553ล้านบาทด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษโดยไม่ฟังเสียงท้วงติงของสตง.ที่มีข้อสรุปในการตรวจสอบว่าการจัดหาเรือลาดตระเวนดังกล่าวมีการแข่งขันไม่เป็นธรรมและอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนโดยกระบวนการจัดหาที่มีการตั้งกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือลาดตระเวนมีพฤติกรรมลวดลัดการประมูลเพราะหลังจากที่ประกาศรับทราบแล้วมีผู้สนใจเข้าฟังรายละเอียดเงื่อนไขพร้อมรับเอกสารนะครับวันที่18พฤศจิกาจากนั้นวันที่19เมษายนก็ให้มารับฟังเงื่อนไขต่างๆของ TOR นะครับแล้วคุณอลงกรก็อภิปรายให้เห็นว่ามันมีข้อพิรุธนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทางรัฐมนตรีกลาโหมในขณะนั้นเนี่ยก็เบรกนะครับเบรกโครงการนี้หลังจากที่สตง.ชี้แล้วว่ามันน่าจะมีมูลแต่พอมาถึงคุณสุกัมพลอีกแหละก็ปล่อยให้มีการดำเนินการไปครับก็มาประเด็นของคุณสีโชคในคุณสรุปที่ของคุณผมก็จะสรุปคือของผมเนี่ยสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสั้นง่ายๆนะครับ ของผมก็คือว่าเรือฟริเกตเนี่ยมันมีการปรับปรุงระยะที่1กับระยะที่2ครับแล้วคนที่ประมูลงานได้เนี่ยก็จะได้ระยะที่1แล้วก็แถมระยะที่2ครับเนื่องจากต้องการให้เป็นคนเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดหลายคนนี่ก็เรือจะถูกยำแล้วอาจจะ
จะให้เป็นเจ้าเดิมคุณภาพไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเวลาประมูลเรือฟริเกตเนี่ยคือประมูลทั้งลำเลยนะครับแต่แบ่งเป็น2ระยะระยะที่1นี่ต้องกำหนดราคาอะไรมาเรียบร้อยส่วนระยะที่2เนี่ยแค่ให้สเปคตรงก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นพอประมูลปั๊บเนี่ยนะครับบริษัททรัพย์ก็ชนะการประมูลได้คะแนนสูงสุดนะครับเนื่องจากว่าระยะที่1เนี่ยก็เสนอตรงตามสเปคราคาก็ถูกนะครับทีนี้พอระยะที่2เนี่ยทางบริษัททรัพย์เค้าก็เสนอนะครับไอ้ที่เราเรียกว่าแท่นยิงนะครับแท่นยิงลูกหลวงนะครับเพื่อเป็นเป้าหลวงพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าใครมาโจมตีเรือเนี่ยก็จะยิงเป้าหลวงออกไปเพื่อให้จรวดน้ำวิถีเนี่ยไปถูกที่เป้าหลวงแทนที่ถูกที่แทนที่ถูกที่เรือนะครับซึ่งนะครับในสเปคนะครับของฝ่ายเสนาธิการนะครับซึ่งก็มีหลายคนก็ทำกันมาอย่างดีนะครับแล้วก็กำหนดสเปคว่าต้องเป็นแท่นหมุนนะครับเป็นแท่นที่ไม่หมุนไม่ได้ปรากฏว่าบริษัทซาร์ฟก็เสนอแท่นหมุนไปใช้ยี่ห้อซาเจมเพราะเป็นยี่ห้อ เป็นบริษัทที่ผลิตแท่นหมุนที่ดีที่สุดนะครับทุกอย่างก็ดำเนินมาอย่างปกตินะครับระยะที่1ก็เซ็นสัญญากันไปพอระยะที่2เนี่ยหลังจากสุกัมพลเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหม12วันครับปรากฏว่าอยู่ดีบริษัทซาฟก็ขอเสนอเปลี่ยนอุปกรณ์และเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีวาก็คือเป็นอุปกรณ์ซึ่งหมุนไม่ได้แล้วก็ใช้ลูกลวงที่ไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้แบบนี้เนี่ยรับรองว่าเรือมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ว่าทางกองทัพเรือก็พยายามอ้างว่าเรือนี่เป็นเรือเก่านะครับเป็นเรือเก่าที่ใช้อุปกรณ์ทันสมัยไม่ได้นะครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้เครื่องยิงแบบแท่นหมุนเนี่ยแท่นแบบหมุนได้เนี่ยน้ำหนักประมาณตันหนึ่งนะครับส่วนไอ้แบบหมุนไม่ได้น้ำหนักประมาณ300กิโลแต่ต้องใช้4ตัวขณะที่ไอ้แท่นหมุนได้นี่ใช้แค่2ตัวนะครับเพราะนั้นจะมีส่วนต่างของราคาเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไหมครับคือเดิมเนี่ยเขาเสนอที่2,725ล้านซึ่งการเสนอนี่ก็คือเสนอให้มันเกินราคากลางไปนิดหนึ่งถูกไหมครับเสร็จแล้วเขาก็ลดให้เท่ากับราคากลาง2,700แล้วในฐานะที่เปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยลดให้เพิ่มอีก1,000 บาทผมก็เลยบอกว่าคือไม่ต้องลดก็ได้พันบาทเอาที่ผมก็ได้แบบ1,000 บาทประโถผมก็ติ๊บนักร้องเยอะกว่าอีก1,000 บาทประโถไปนี่แล้วราคาของไอ้แท่นที่หมุนได้กับหมุนไม่ได้มันต่างกันเท่าไหร่ต่างกันหลายร้อยล้านเลยครับแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นหมุนไม่ได้ซึ่งมันควรจะถูกกว่าหลายร้อยล้านเนี่ยมันกลับลดไปแค่1,000 บาทลดไปแค่1,000 บาทถูกไหมฮะนะครับพูดง่ายๆว่าสมมติว่าเราซื้อรถเบนซ์นะครับจะเปลี่ยนล้อเป็นล้อฮอนด้าเนี่ยแทนที่จะลดราคาจากเบนซ์เป็นฮอนด้าปรากฏจ่ายราคาเบนซ์เท่าเดิมแต่ได้ของโตโยต้าพูดง่ายๆหรือว่านะครับนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยคุณสุกัมพลก็พยายามชี้แจงหลายคนแล้วนะครับก็บอกว่าพยายามอ้างว่าทางซาเจมกับทางซาร์ฟเนี่ยได้ไปดูที่เรือแล้วปรากฏว่าติดตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะลดทอนประสิทธิภาพนะครับของระบบเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ครับเราได้แฟกเนี่ยเปิดให้ดูเลยสดๆร้อนๆเลยครับโคลสมาหน่อยครับนี่ครับไม่มีชื่อคนส่งครับนี่ครับดูหน่อยโคลสมาหน่อยครับเรียนคุณสิริโชคครับขอส่งข้อมูล เพื่อการยืนยันว่าระบบซาเจม NGDS สามารถติดตั้งบนเรือหลวงชุดนเรศวรได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ 100% ดังจดหมายยืนยันฉบับนี้ที่รัฐมนตรีกลาโหมและผบ.ทร.อาจแอบฉีกทิ้งไปแล้วครับก็มีจดหมายนะครับจะเห็นว่าวันที่ประมาณช่วงปลายเดือนมกราคมครับ ทางบริษัททรัพย์ยืนยันว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์แต่ว่าวันที่30มีนาคมครับ2,555บริษัทซาเจมครับส่งเอกสารมายืนยันว่าติดตั้งอุปกรณ์บนเรือได้อย่างแน่นอนครับและประสิทธิภาพไม่ลดทอนด้วยอันนี้คือตัวที่หมุนได้ตัวที่หมุนได้ครับคือสุรพลตอบคือผมรู้แล้วมีพิรุธเพราะว่าตอนที่วิรัตอภิปรายตอนที่อลงกรอภิปรายแกตอบทันทีเลยนะปอสีโจ้อภิปรายแกมุดหลังเลยแล้วแกไปตั้งหลักอยู่ตั้งนานแล้วถึงจะมาตอบแล้วก็ตอบแบบกำกวมผมเลยให้ชื่อว่าแกเนี่ยสุกำกวมและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันสรุปจะหมดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นคิวของชูวิทย์กับเฉลิมแต่ว่าสาธิตกับเฉลิมแล้วครับหมดเวลาสามนาทีแล้วครับก่อนชูวิทย์กับเฉลิมเนี่ยครับเมื่อกี้ผมเพิ่งได้เอกสารจากกองทัพเรือครับโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเพราะว่าสุกัมกวมเนี่ยชี้แจงไม่ได้ก็เลยให้กองทัพเรือชี้แจงนี่ครับเรื่องขอเชิญรับฟังการชี้แจงครับก็เชิญผมครับให้ไปรับฟังคำชี้แจงที่กองทัพเรือจะจัดเมื่อจะจัดนะครับพรุ่งนี้ตอน8:30แล้วผมจะไปได้ไงครับก็คุณอภิปรายอยู่อย่าไปแล้วอย่าไปจะมาก็มาที่นี่แหละโอเคหมดเวลาแล้วก็น่าเสียดายครับกำลังจะพูดว่าชัดกุลดิลกเนี่ยหมดสภาพกันเป็นน้ำตีไปแล้วพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ต่อครับครับเฉลยเพลงพรุ่งนี้เอาเฉลยเพลงนะครับขอบคุณที่ยังรักกันล้วงไก่ล้วงไก่ครับล้วงไก่ครับวันนี้
ขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามการอภิปรายไม่วางใจต่อครับเดี๋ยวผมจะไปประท้วงที่สภาต่อครับครับสวัสดีครับดีครับอยากขอบคุณอีกสักครั้งที่เธอยังไม่ทอดทิ้งกันถ้าเธอนั้นยืนข้างฉันในวันที่ไม่มีใครในวันที่ฉันล้มลงในวันที่ฉันร้องไห้วันที่ต้องเหงาเดียวดายเธออยู่ข้างกายเสมอที่ให้เราได้มารักกันแต่งเติมชีวิตของฉันเติมฝันให้เต็มหัวใจขอบคุณที่เธอรักกันขอบคุณที่เธอมั่นใจด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายให้เธอมั่นใจได้เดินI'm not afraid to die.